วันนี้นะคะพวกเรามาอยู่กันที่งานประกาศรางวัล Fuse Film Festival ค่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนเราพวกเราได้เข้าชิงในหมวดของบทเนาะใช่ใช่ก็คือคาดไปถึงด้วยไม่นึกว่าจะได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะถึงเวลาแล้วประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มเด็กและเยาวชนประจำปี2566นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กรรมการเทศกาลฟิลฟิล์มเฟสติวัลนะครับคุณครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆสื่อมวลชนแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในวันนี้นะครับก่อนที่จะกล่าวถึงงานนะครับที่เรามารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอใช้เวลาสั้นๆในการระลึกถึงการจากไปนะครับของหนึ่งในกรรมการคนสำคัญของเราเวลาเราพูดถึงโลกภาพยนตร์นะครับเรามักนึกถึงอะไรบ้างครับเรามักนึกถึงโปรเจกต์ทุนสร้างมหาศาลนะครับเรามักนึกถึงหนังที่ชิงรางวัลต่างประเทศเรามักนึกถึงสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ที่กวาดรายได้ร้อยล้านพันล้านนะครับแต่เราอาจจะลืมความจริงที่ว่าพุ่มกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันจำนวนมากนะครับล้วนแล้วเคยเป็นคนทำหนังสั้นยอดเยี่ยมเขามันต้องใช้เวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างประสบการณ์หลายๆอย่างด้วยก็ดีใจที่ยังได้แบบมีเกียรติแบบมีรางวัลชมเชยให้อยากมีปรับปรุงบ้างผมก็คิดว่าการแสดงแล้วก็เรื่องภาพมุม เรื่องภาพแล้วเรื่องมุมแล้วก็ผมว่าการแสดงมันก็มีการติดขัดแบบเรื่อยๆอย่างเรื่องภาพค่ะก็จากที่ดูผลงานของทีมอื่นมาก็ทุกคนทุกทีมทำได้ดีมากค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากจริงๆก็ไว้ครั้งหน้าเราจะปรับปรุงให้ผลงานดีมากขึ้นค่ะ